วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sentinel ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับจัดงานดีมากแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้ที่เราเหนื่อยจากการทำงานแล้วก็วันนี้เขามอบรางวัลให้เป็นพิเศษถือว่าเป็นการขอบคุณที่เราได้ทำงานมาทั้งปีแล้วก็รางวัลที่เราได้คือนักธุรกิจดีเด่นพิเศษด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าเราได้ทุ่มเทมาทั้งปีแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ได้เห็นคุณค่าของเราแต่เราก็เห็นคุณค่าของทีมงานที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอเคเขาทำได้ดีมากนะครับจัดงานได้ดีมากดาราซุปตาร์ทีวีปีนี้นะครับแล้วก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับหลายๆคนที่ได้รับรางวัล96คนนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่อีทรัชดาพรเกตเทศนะคะผู้บริหารที่รักเวดดิ้งสตูดิโอนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าของเวทีประกวด Lady Smart Idol ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีงานละครของช่อง9ด้วยค่ะก็ขอบคุณซุปตาร์ทีวีมากนะคะที่ว่าพี่แม่วิเวียนเป็นกับพี่หมีนะคะเป็นคนที่ว่าช่วยผลักการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทำให้ได้รับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะของงานนาคราชอวอร์ดนะคะครั้งที่5ซึ่งรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เป็นกำลังใจมากเลยค่ะที่ว่าทำให้แบบทำงานแล้วก็มีคนเห็นว่าเราทำดีมีคนเห็นว่าเราทำแล้วเราดีขึ้นเราเจริญขึ้นอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็เลยบอกว่ามารับรางวัลให้โอกาสนี้ได้รับรางวัลแห่งปีที่เป็นรางวัลสุดยอดขนาดนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะขยายตามอยู่ในปีถัดไปที่เราจะทำดำเนินธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรับรางวัลในปีนี้แล้วปีหน้าเรากดดันมากขึ้นไหมว่าจะต้องแบบทำธุรกิจเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอะไรเงี้ยก็ต้องทำทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านเวดดิ้งแต่งงานนะคะก็ตอนนี้ที่รักสตูดิโอสาขาราชพฤกษ์ซอย8เปิดแล้วนะคะจากที่ว่าปิดมา3ปีค่ะของโควิดตอนนี้เปิดแล้วค่ะเข้ามาทักกันได้นะคะแล้วก็งานออแกไนเซอร์ครบวงจรในเรื่องของงานแต่งหรือว่าการรางวัลการประกวดนางงามนะคะก็สามารถจัดได้นะคะแล้วก็ขอฝากละครนะคะซึ่งจะมีวงสรวงในวันที่29กันยายนนี้นะคะลิขิตรักเหลือการเวลาทางช่อง9 Mcord HD นะคะก็จะมีงานวงสรวงนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับบริษัทอเมริกาเขาใหญ่นะครับผู้บริหารทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ทำงานกันมาทั้งปีแล้วก็เราก็จะทำงานทำหน้าที่ทักสร้างสิ่งสร้างสรรค์ให้กับเขาใหญ่ให้กับประเทศไทยแล้วก็ทุกๆคนบนโลกนี้นะครับให้ได้มาพักผ่อนหลังจากโควิดนะครับการสร้างบริษัทการสร้างธุรกิจที่เขาใหญ่ครั้งนี้การสร้างโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้พี่น้องชาวไทยนะครับได้มาพักผ่อนหลังจากโควิดได้มาพักใจนะหลังจากการสูญเสียโควิดแล้วก็ธุรกิจที่เสียหายต่างๆเราผู้บริหารของบริษัทอเมริกาเขาใหญ่พร้อมที่จะดูแลพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับค่ะอันนี้เราสามารถเข้าไปติดตามทางเพจ Facebook หรือว่าทาง YouTube IG อะไรยังไงได้บ้างมั้ยคะครับก็สำหรับการติดตามของบริษัทอเมริกาเขาใหญ่นะครับทาง Facebook อเมริกาเขาใหญ่ทางเว็บไซต์ www.omegaekhaoyai.com นะครับแล้วก็ YouTube นะครับอเมริกาเขาใหญ่เช่นเดียวกันครับผมThank you.